ึกวิทย์เก่าเนี่ยมันเป็นตำนานที่อยู่จริงเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องของมหาลัยนึงที่บริเวณตึกวิทย์เก่าเนี่ยมีพูดผีวิญญาณเยอะมากตั้งแต่ข้างหน้าตึกแล้วก็จะมีป้ายเนี่ยครับป้ายที่แบบว่าเขาว่ามีผีตะเคียนสิงอยู่เข้าไปอีกนิดนึงมีตู้นี่ตั้งอยู่นะครับหน้าลิฟต์นะฮะเขาก็ว่ามีเรื่องของวิญญาณของคนที่เรียนไม่จบนะแล้วก็มาเสียชีวิตวันรับปริญญาก็เลยเอาอันนี้มาบูชาไว้คือตอนแรกเขาก็อยู่กันในตึกวิทย์เก่าของเขาดีๆเป็นบริเวณของเขามันดันมีผู้ชายคนนี้ครับที่แบบว่าเฮาเปง unexpect ทำอะไรแบบ unexpect มากๆยูดีไปพาผีที่อยู่ตึกวิทย์เก่าเนี่ยย้ายไปอยู่ตึกวิทย์ใหม่หมดเลยเรื่องราวก็เลยเกิดขึ้นครับเป็นมิชชั่นว่าแล้วคืนนี้สาวๆเหล่านี้ที่ทำแลบกันอยู่เนี่ยจะผ่านพ้นเหตุการณ์พวกนี้ไปได้ยังไงหรือสนุกแล้วก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เบลได้เล่นด้วยนะคะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ชาเลนจ์มากๆแล้วยิ่งมาเจอพี่ต้นยิ่งมาเจอกิจครั้งแรกรู้สึกว่ามันจูนกันไวทั้งพี่ต้นทั้งกิจเลยอะค่ะอย่างเวลาเราได้บทมาอย่างเงี้ยเราก็จะมีการเวิร์กช็อปการวิดดูก่อนพี่ต้นก็จะมาฟังมาดูมาบรีฟว่าเบลอยากได้แบบไหนกิจต้องการแบบไหนเรามาแชร์กันตรงกลางมากกว่าไม่ใช่ว่าเราต้องตรงบททุกครั้งเพราะว่าบางซีนเราก็อิมพอไว้นะก็มีเยอะเหมือนกันที่แบบอยู่ดีก็เฮ้ยมุกนี้มันได้ว่ะหรือเบลลองทำมันนี้ไหมกิจลองทำมันนี้ไหมเวลาเราเข้าสกินกันหรือเราแชร์อะไรกันมันไม่ค่อยถกเถียงไม่เขินอะไรเงี้ยมันรู้สึกโฟลว์เหมือนเราเป็นพี่น้องกันจริงๆใช่ค่ะเป็นหนังเรื่องแรกที่เป็นฟุ้งกับมีพาร์ทของตัวละครสองตัวที่แบบเจาะลึกไปในความสัมพันธ์ของเขาสองคนอะไรเงี้ยค่ะที่มีผีมาเกี่ยวข้องเรื่องราวที่แบบเหมือนถ้าเจอผีแล้วถ้าไม่วิ่งอ่ะมันมีอะไรอีกถ้าไม่ได้แค่วิ่งหรือไม่ได้แค่กลัวเขาก็ทำยังไงกับมันอีกอะไรเงี้ยค่ะตอนของพวกเราเนี่ยก็จะเป็นรสชาติแบบเกี่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยแบบอาจจะมีแบบทั้งเรื่องกับความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องสยองเข้ามาเกี่ยวด้วยหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินตำนานห้องเชียร์มาแตกต่างกันไปใช่ไหมคะแต่ในเรื่องนี้หนูรู้สึกว่ามันคือเรื่องที่เป็นแบบตำนานที่เราเอามาเล่าจริงๆอย่างเงี้ยหนูคิดว่าทุกคนน่าจะสามารถสัมผัสถึงมันได้ง่ายจากแบบจอภาพยนตร์ค่ะก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะเป็นภาพยนตร์ผีที่เราตั้งใจทำกันมากๆดีกว่าเราทำกันบ้านกับมันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะก็ฝากด้วยนะคะสี่มันคือเรื่องเล่าของหอพักหอในครับมีเจ้าของเตียงคนหนึ่งที่จะกลับมาทุกๆปีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตายก่อนที่จะกลับมาถึงซึ่งไม่มีใครอยู่ที่นี่อยู่แล้วเพราะทุกคนรู้ว่าเดี๋ยวมาแน่แต่ว่าแน่นอนหนังเราก็มีสักคนหนึ่งที่อยู่นั่นแหละแล้วมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่จากเซตอัพนี้เกิดเหตุการณ์ไปเรื่อยๆจนจบเป็นความหลอนแบบหลอนจากสถานที่อ่ะอันเนี้ยคือสิ่งที่พยายามจะทำให้เกิดความรู้สึกนี้ให้ได้ทำไมถึงต้องเป็นเจมเราว่าหาคอลิสนักแสดงที่เล่นได้สมบทบาทแล้วพร้อมที่จะแบบขุดเอาทั้งหมดที่เขามีออกมาให้เราได้อ่ะเจมเป็นช้อยส์ที่ดีมากๆแล้วก็แปลกใหม่คือมันก็เป็นข้อดีของการที่เป็นหนังช็อตฟอร์ม3เรื่องเนาะคือคุณจะได้หลายอารมณ์อะแน่ๆคุณจะได้หนัง3รูปแบบแน่ๆเราไม่มีทางคิดให้หนังเหมือนกัน3เรื่องมาต่อกันแน่นอน ตั้งแต่ต้นแล้วฉะนั้นคุณก็คอนเฟิร์มได้เลยว่าการที่คุณเดินเข้าไปในโรงเนี่ยไปดูเรื่องเนี้ยทั้ง3เรื่องมันจะไม่เหมือนกันขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ